วัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนเด็กชายเซนส์นักสำรวจไปฟังกันเลยเวลาค่ำคืนก่อนนอนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความสุขมากของเจ้าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายเพราะในทุกๆคืนคุณยายนกฮูกจะมาเล่านิทานให้ทั้งคู่ฟังจนหลับไปและในค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันเอาละลิงจ๋อกระต่ายคืนนี้ยายนกฮูกจะเล่านิทานให้ฟังวันนี้เอาเรื่องเด็กชายเซนนักสำรวจนะโอ้ยดีจังเลยครับพวกเราจะได้ออกไปสำรวจกับเด็กชายเซนส์ด้วยคนมาลูกมาฟังกันการละครั้งหนึ่งนานแสนนานในเมืองที่สวยงามแสนสงบผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและมีความสุขมีเด็กชายที่ชื่อว่าเซนส์เซนส์เป็นเด็กที่ดูหดหูห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรงเฉยชากับทุกๆสิ่งโอ้ดูเซนเศร้าจังเลยนะครับแล้วอย่างนี้เราจะช่วยเซนให้กลับมาสดชื่นแจ่มใสได้ยังไงครับคุณยายนกฮูกช่วยได้จ้ะเพราะเด็กชายเซนเนี่ยก็ไม่ได้โชคร้ายเกินไปนักยังมีวิธีช่วยเด็กชายเซนได้ฮะยังไงล่ะครับวันหนึ่งคุณแม่เซนตัดสินใจชวนให้เซนออกสำรวจโลกรอบตัวรอบบ้านแต่มีข้อแม้ว่าเซนจะต้องพยายามเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5ของตัวเองให้มากที่สุดตาหูมือลิ้นและจมูกแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังแล้ววันนั้นเองที่เซนได้พบกับโลกใบใหม่เซนตัดสินใจทำตามที่แม่บอกเซนออกจากบ้านและเริ่มใช้ประสาทสัมผัสกับอวัยวะแรกคือดวงตา EYEI ตา EYEI ตาเซนมองดูดอกไม้สีสันสดใสและท้องฟ้าสีครามขนาดใหญ่เซนเห็นวัวกินหญ้าในทุ่งและนกบินอยู่เหนือศีรษะเซนประหลาดใจกับภาพที่เห็นทำไมนะมันจึงสวยงามอย่างนี้ลิงจ๋อก็ชอบมองท้องฟ้าสีสวยด้วยเหมือนกันครับบางวันที่ฝนตกลงมาลิงจ๋อก็เห็นรุ้งสีสวยมากเลยครับขณะที่เซนกำลังเพลิดเพลินกับดอกไม้เซนก็เริ่มใช้อวัยวะที่สองคือหู ear e a r ear หูE-A-R-Ear หูเซนใช้หูฟังอย่างตั้งใจทำให้เซนเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงไก่ขันในเล้าเสียงวัวร้องเสียงของต้นหญ้าที่ไหวตามลมเสียงกบร้องเสียงน้ำในลำธารเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่อยู่กับเขามาเสมอแต่เขาไม่เคยได้ยินจากนั้นเซนก็เริ่มใช้อวัยวะต่อไปของเขาก็คือมือ hand h a n d hand มือ h a n d hand มือเซนเอามือจุ่มน้ำในลำธารรับรู้ถึงความเย็นของน้ำและได้สัมผัสผิวหนังนุ่มลื่นของปลาในลำธารด้วยแล้วเซนก็ลองไปสัมผัสเปลือกของต้นไม้รับรู้ถึงความหยาบๆผิวเปลือกไม้ต้นหญ้าที่อ่อนนุ่มเซนเริ่มใช้การสัมผัสรับรู้ถึงความรู้สึกต่างๆทั้งร้อนเย็นแข็งแล้วก็นุ่มจริงๆกระต่ายเองก็เคยกอดกับแม่นะครับแม่กระต่ายเนี่ยขนนุ่มนิ่มมากเลยล่ะครับโอ้ดีจังเลย
แล้วต่อจากนั้นเซนก็ได้ลองชิมแอปเปิ้ลสดๆจากสวนและผลเบอร์รี่ฉ่ำๆที่แม่ปลูกไว้รอบๆ บ้านวิประสาทสัมผัสนี้ลิงจ๋อรู้ครับอวัยวะนั้นก็คือลิ้นทั้ง TONGUE ทั้งลิ้น TONGUE ทั้งลิ้นใช่ไหมครับใช่เลยจ้าลิ้นช่วยให้เรารับรู้รสชาติต่างๆอย่างเซนเนี่ยได้กินแอปเปิ้ลและเบอร์รี่ก็คงจะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวอร่อยชื่นใจน่าดูเลยล่ะแบบนี้เซนก็ต้องได้รับรู้อีกสัมผัสหนึ่งด้วยสินะครับกระต่ายว่าฮะอะไรหรอกระต่ายได้กลิ่นยังไงล่ะครับ อวัยวะนี้ก็คือจมูกนั่นเอง NOSE nose จมูก NOSE nose จมูกเพราะกระต่ายเคยกินแอปเปิ้ลแล้วมันหอมมาก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 เลยล่ะครับลิงจ๋อก็ใช้จมูกดมกลิ่นเหมือนกันนะครับดมกลิ่นดอกไม้หอมๆกลิ่นหอมอร่อยของอาหารที่ลุงหมีทำให้พวกเรากินทุกวันยังไงล่ะครับนี่พวกเธอคงคิดถึงลุงหมีกันแล้วล่ะสิท่าใช่เลยครับคิดถึงอาหารอร่อยๆฝีมือลุงหมีนะครับเออหลังจากที่เด็กชายเซนสิ้นสุดการสำรวจรอบๆ บ้านเซนก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเขาและเขาตระหนักว่าประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยมีความสำคัญเพียงใดและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เขาได้สัมผัสกับโลกรอบตัวอย่างไรและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซนก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดทุกครั้งที่ออกสำรวจออกผจญภัยครั้งใหม่ๆโอ้โหดีจังเลยครับเนี่ยลิงจ๋อจะชวนลุงหมีออกสำรวจรอบฟาร์มของเรากันบ้างน่าจะดีนะครับลิงจ๋อกับกระต่ายขอบคุณคุณยายนกฮูกมากๆเลยนะครับที่เล่านิทานให้พวกเราฟังคืนนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยกระต่ายจะลองไปสำรวจแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ดูบ้างนะครับดีเลยจ้ะแล้วเอามาเล่าให้ยายฟังบ้างนะครับเอาล่ะวันนี้ลิงจ๋อกับกระต่ายก็นอนได้แล้วล่ะยายนกฮูกปิดไฟแล้วนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์จ้าติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ